สวัสดีค่ะช่องวันเกษตรพอเพียงวันนี้จะเก็บมะเขือพวงไปแกงป่านี่ค่ะมะเขือพวงตอนนี้ออกลูกเยอะเหมือนกันแล้วก็จะเก็บไปแกงเป็นอาหารง่ายๆบ้านๆอาหารพื้นบ้านค่ะไม่ได้เอากรรไกรมาตัดนะคะก็จะใช้นี่ค่ะให้ถ้าให้ดีใช้มีดหรือว่ากรรไกรมาเก็บจะดีกว่านะคะนี่ถือกล้องมือนึงก็เลยจะเก็บยากคุณผู้ชมมารับชมด้วยกันค่ะวันนี้จะเก็บผักส่วนครัวไปแกงนะคะ